อันนี้น่าจะเป็นบันเนาะบันที่อยู่ส่วนของประตูนะคะส่วนชิ้นส่วนทับหลังหินทรายนะคะมีความยาวความกว้างขนาด24เซนยาว81เซนสูง55เซนเป็นศิลปะลพบุรีนะคะหรือศิลปะขอมอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17พบที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยนายสุพจน์ชัยเชษฐ์นะคะชัยเชษฐ์นะคะเป็นผู้มอบให้นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นนาคนะคะได้จากการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เมื่อพุทธศักราช2535นะคะเป็นศิลปะลพบุรีหรือศิลปะขอมแบบนครวัดราวพุทธศตวรรษที่17นะคะก็คือปราสาทระแงงมีความยิ่งใหญ่มากแล้วก็สิ่งส่วนเหล่านี้จะถูกประดับไว้ในปราสาทระแงงนั่นเองนะคะเป็นชิ้นส่วนของนาคเทพนะคะส่วนนาคแบบขอมนะคะ